สวัสดีค่ะเราก็มาพบกับช่อง Baby Pink Channel นะคะงั้นวันนี้ก็เจอนิดนึงนะคะแล้วก็ปรับแสงนิดนึงนะเพราะว่าแสงมันไม่ค่อยสว่างมากวันนี้เราก็จะมาสอนทำชานมไข่มุกแต่ไม่ใส่ไข่มุกเป็นชาธรรมดาค่ะก็คือจะเป็นชาที่เป็นสีชมพูอ่ะชาเย็นเนาะน่าจะเป็นชาเย็นนะคะที่เป็นสีชมพูนะแป๊บนึงนะคะพอดีว่ามีกิจกรรมนิดนึงเนาะแต่ทุกคนน่าจะไม่เห็นแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะแล้วก็จะมาทำกันเลยถ้าทุกคนอยากรู้ละอุปกรณ์ก็มีไม่กี่อย่างเองค่ะแล้วจะเป็นน้ำเฮบูบอยสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นแป๊บนึงค่ะแล้วก็จะเป็นแก้วนะคะเป็นแก้วเด็กเล่ยหรือชอบแก้วนี้แล้วก็นมโรงเรียนกันไกลค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะต้องการน้ำแข็งด้วยโอเคค่ะน้ำแข็งมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นแรกนะแล้วก็เอาแก้วมานะคะใส่น้ำแข็งที่ก้อนเล็กๆอย่างนี้เอานะคะก้อนเล็กๆให้เยอะที่สุดเลยค่ะบางคนไม่มีน้ำแข็งก็ใช้อะไรที่มันเย็นๆก็ได้นะคะเช่นเราเอานมมาแต่ว่าต้องเป็นนมเย็นอะไรเงี้ยถ้าคนที่ไม่มีน้ำแข็งนะคะนี่ค่ะทุกคนก็หายยากมากเลยอ่ะทุกคนก้อนเล็กจะมันก็คือจะดีกว่านะคะตรงที่ว่าก้อนเล็กอ่ะมันจะทำให้มันเหมือนจริงมากเท่านั้นมีแค่นี้ไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีแค่นี้ไม่เป็นไรเนาะแต่ไม่กี่ก้อนเอ้ยทุกคนมีก้อนเด็กก้อนหนึ่งแบบก้อนเด็กๆนิดหนึ่งนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็ใส่นมเรียบใส่นมเลยค่ะทุกคนไม่ใช่เรียบนะคะใส่นมตัดเป็นรูเล็กๆเอานะคะทุกคนใครไม่มีกันไกลก็ใช้หลอดเอาค่ะดูมันไม่เล็กอะเมื่อกี้รูไม่ออกนะคะแล้วก็จะตัดตานี้เลยจากนั้นก็เทนมลงไปค่ะน้ำแข็งมันก็จะแบบค่อยๆลงนะคะถ้านมมันไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะเราค่อยมาเติมใหม่ได้ใส่แค่นี้พอค่ะเดี๋ยวเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรายกกล้องให้ดูดีกว่านี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นสีขาวนี้นะแล้วก็คือเผื่อคนจะกินตอนเช้าด้วยอันนี้เราทำก็ตอนบ่ายแล้วอ่ะอยากกินเนี่ยทุกคนด้วยความอยากกินของทุกคนน่ะเฮ้ยทุกคนขอไปแกะอีกแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะทุกคนแกะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ฝาหรือช้อนเอาค่ะทีนี้เราก็จะใช้ช้อนนะคะปิดไม่เอาช้อนนี่ดีกว่าเอ้ยทุกคนได้แล้วค่ะทุกคนช้อนนี้นะคะช้อนเด็กเล่นเทไปเลยค่ะ1ช้อนก่อนนะคะให้1ช้อนเป๊ะๆนะคะถ้าทุกคนมันหล่นไปนิดนึงเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะใส่ไปเลยจากนั้นเราก็อร่อย ใช้ตะเกียบนะคะตะเกียบอันเดียวในการคนนี่ค่ะนี่ค่ะถ้ามันเป็นสีแบบอ่อนๆนิดนึงอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ดังนะยังไม่ได้นะคะเพราะมันยังเป็นนมโรงเรียนอยู่เราเลยจะใส่อีกฝาคันนี้เป็นฝาหนึ่งค่ะนี่ค่ะข้าไม่ล้นเด็ดขาดเลยนะคะถ้าล้นมันจะเกินค่ะเกินแล้วมันก็จะหวานเกินเป็นแบบไม่ใช่เฮบูบอยอ่ะมันก็จะหวานเกินหวานเกินแบบไม่อร่อยอ่ะทุกคนเรียบร้อยจากนั้นก็สระเสร็จแล้วเราก็คนๆเลยค่ะทุกคนเราต้องใส่2นะคะ2ช้อนหรือ2ฝาก็ได้แล้วแต่คนอยากได้หวานนะคะจากตอนนี้ก็จะเป็นสีแบบพอดีแล้วอะค่ะชาติพอดีแล้วค่ะเป็นรสชาติเหมือนชานมไข่มุกค่ะนี่จะต้องเป็นสีแบบนี้เอาเลยนะคะงั้น
เราก็จะมาลองชิมกันเลยค่ะทุกคนเราก็จะใช้หลอดสั้นนะคะเพราะว่าอันนี้มันสั้นมากรสชาติเหมือนชานมไข่มุกเลยค่ะทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอุ้ยจะต้องเติมหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็จะรีบกินนิดนึงเพื่อให้นมมันใส่ได้หมดเลยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปอะไรทุกคนจากนั้นเราก็ค่อยๆคนก่อนโอเคนะคะทุกคนนมโรงเรียนแหวกมากเลยทุกคนสำหรับคนที่ไม่ชอบนมโรงเรียนนะนมโรงเรียนจะอร่อยกว่านมอย่างอื่นนะคะสำหรับคนที่อยากกินเท่านั้นนะคราวนี้เราใส่แค่ฝาหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะเกินก็นมโรงเรียนก็ยังไม่หมดเลยสำหรับคนที่อยากได้ปัดก็ปัดเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนดูดไวมากหมดแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะแหวะนมโรงเรียนเพราะเราไม่ชอบนมโรงเรียนนะคะตอนป.1เคยชอบแต่ตอนนี้เราป.แบบหลายป.แล้วอะทุกคนช่วงปิดเทอมไหมคะทุกคนเลยหาอะไรทำYouTube ไหมทุกคนคะเดี๋ยวล้างมือก่อนเดี๋ยวล้างมือกันค่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็ยืนนี่เลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะเราก็จะมันก็จะเป็นเส้นๆนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะก็ลองชิมเลยค่ะพอดีแล้วค่ะทุกคนเนี่ยแบบก็ยังแบบรสชาตินมเรียนนิดหน่อยนะแต่บางคนก็จะคิดว่ามันไม่ใช่รสชาตินมโรงเรียนมันก็จะเป็นรสชาติอร่อยกว่านั้นนะทุกคนเข้มข้นงั้นสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะพอเรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้แจ้งเตือนคุณก่อนเลยค่ะอย่าลืมกดตามด้วยนะคะช่อง Big Pink Channel ค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย